จิตตกทำยังไงดีนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะครับเศรษฐกิจเงียบมากนะครับมีแต่พ่อค้าแม่ขายนะครับไรเดอร์เข้ามาที่ร้านผมแล้วก็บ่นกันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอาการไม่ค่อยสู้ดีนะครับรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเยอะเลยนะครับจะไปกันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเวลาคนเราจิตตกเนี่ยมันก็จะไหลห่อนะครับผมคอก็จะตกนะครับหายใจก็จะตื้นนะครับแล้วก็ช้านะครับมุมปากนี่ก็ตกชัดเจนเลยนะครับห่อเหี่ยวนะครับดูแล้วก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าคนนั้นกำลังจิตตกอยู่นะครับแอนโทนีล็อบบินนะครับไลฟ์โค้ชชื่อดังของอเมริกานะครับที่มีคนเคารพนับถือมากมายนะครับเขาได้แนะนำลูกศิษย์ของเขาเสมอนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เริ่มคิดลบจิตตกขึ้นมานะครับให้เราเปลี่ยน acting ท่าทางนะครับเป็นคนที่มีชีวิตชีวาทันทีนะครับเช่นนะครับหน้าเชิดนะครับตาโตอกผายไหล่พึงนะครับแล้วก็แงนหน้าขึ้นฟ้ายิ้มด้วยด้วยท่าอย่างนี้นะครับเพื่อนจะจิตตกไม่ได้เลยนะครับมันอาจจะดูเหมือนคนบ้านะครับแต่ว่าด้วยท่าทางลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนมีชีวิตชีวานะครับแล้วเพื่อนอาจจะออกขำด้วยนะครับถ้าทำบ่อยๆนี่ครับลองทำดูนะครับคิดลบจิตตกแง่หน้าคิดลบจิตตกแง่หน้าคิดลบจิตตกแง่หน้าลองดูนะครับแล้วยิ้มด้วยนะครับแล้วลองดูนะครับคนคิดบวกในโลกนี้นะครับมีแค่ 3% เท่านั้นนะครับอีก 97% นะครับยังดูข่าวสารลบๆนะครับพวกหัวกระแสดราม่าคนนั้นคนนี้คนนั้นทะเลาะกับคนนั้นนะครับคนนี้ดาราซุบซิบนินทากันอยู่เลยนะครับถ้าคุณอยากย้ายมาฝั่ง 3% ที่เป็นคนคิดบวกนะครับคุณก็ต้องฝึกเรื่องพวกนี้บ่อยๆครับ